กันวนปเวศพระศาสดาตรัสเนื้อความที่พระเวสสันดรตรัสกับพระนางมัตสีว่า1869ถ้ามนุษย์บางคนเดินไปตามทางหรือเดินสวนทางมาเราจะได้ถามทางกับพวกเขาว่าเขาวงกตอยู่ที่ไหน1870พวกเขาพบเราในระหว่างทางนั้นต่างก็พากันคล่ำครวญอย่างน่าสงสารทุกกระทมตอบเราว่าเขาวงกตยังอยู่อีกไกลพระศาสดาตรัสเนื้อความนี้ว่า1871ถ้าทารกทั้งหลายทอดพระเนตรเห็นต้นไม้ที่มีผลในป่าใหญ่ต่างก็ทรงกันแสงเพราะเหตุแห่งผลไม้เหล่านั้น1872หมู่ไม้สูงใหญ่ดังจะเห็นทารกทรงพระกันแสงจึงโน้มกิ่งลงมาจนใกล้จะถึงทารกทั้งหลาย1873พระนางมัตสีผู้มีความงามทั่วสารพางกายเห็นเหตุอัศจรรย์ไม่เคยมีมาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดขนพองสยองเกล้านี้แล้วจึงกล่าวสาธุการว่า1874เหตุอันน่าอัศจรรย์หนอไม่เคยมีมาในโลกเป็นเหตุให้เกิดขนพองสยองเกล้าด้วยเหตุแห่งพระเวสสันดรต้นไม้จึงโน้มกิ่งลงมา1875ถวยเทพทั้งหลายต่างก็ได้มาช่วยย่นทางเข้าให้กษัตริย์ทั้งสี่พระองค์เสด็จถึงเจตราชได้โดยใช้เวลาเสด็จเพียงวันเดียวเพื่ออนุเคราะห์ทารกทั้งหลาย1876กษัตริย์ทั้งสี่พระองค์นั้นทรงดำเนินไปสิ้นทางไกลเสด็จถึงเจตราชซึ่งเป็นชนบทที่เจริญมั่งคั่งมีเนื้อและข้าวอย่างดีเป็นอันมากพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่า1877ชาวนครเจตราชเห็นพระนางมัตสีผู้มีลักษณะสวยงามเสด็จมาก็ห้อมล้อมแห่แหนด้วยกล่าวกันว่าพระแม่เจ้าเป็นกษัตริย์สุคุมารชาติหนอดำเนินมาด้วยพระบาทเปล่า1878เคยทรงราชยานคานหามและราชรถวันนี้พระนางมัตสีต้องดำเนินด้วยพระบาทเปล่าในป่า1879พญาเจตราชทั้งหลายได้เห็นพระเวสสันดรต่างก็ได้ทรงกันแสงเข้าไปเฝ้ากราบทูลถามว่าข้าแต่สมุติเทพพระองค์ทรงพระสำราญปราศจากโรคาพาธหรือพระองค์ไม่มีทุกข์หรือพระราชบิดาของพระองค์หาพระโรคาพาธมิได้หรือชาวกรุงศรีพีก็ไม่มีโรคหรอกหรือ1880ข้าแต่มหาราชพลนิกายของพระองค์อยู่ที่ไหนกระบวนรถของพระองค์อยู่ที่ไหนพระองค์ไม่มีม้าทรงไม่มีรถทรงทรงดำเนินมาสิ้นทางแสนไกลถูกพวกมิตรอมาตย่ำยีหรือจึงเสด็จมาถึงทิศนี้พระเวสสันดรตรัสว่า1881พระสหายทั้งหลายข้าพเจ้ามีความสุขไม่มีโรคเบียดเบียนอันหนึ่งพระราชบิดาของข้าพเจ้าก็ทรงปราศจากพระโรคและชาวกรุงศรีพีก็ไม่มีโรคเบียดเบียน1882เพราะข้าพเจ้าได้ให้พญากุญชรมีงาดุดงอนไถแกล้วกล้าสามารถรู้จักเขตแห่งการรบทั้งปวงเผือกพองประเสริฐสุด1883คลุมด้วยผ้ากำพลเหลืองซับมันอาจย่ำยีศัตรูได้มีงาหน้าชอบใจเผือกพองดังภูเขาไกรลาดพร้อมทั้งพัดวาลวีชนี1884ทำไมพระเวสสันดรจึงได้พระราชทาน
พญาช้างราชพาหนะซึ่งเป็นยานชั้นเลิศเป็นทรัพย์อย่างประเสริฐพร้อมทั้งฉัตรขาวเครื่องลาดหมอช้างและคนเลี้ยงช้างแก่พวกพราหมณ์1885เพราะเหตุนั้นชาวกรุงศรีพีจึงพากันโกรธเคืองข้าพเจ้าทั้งพระบิดาก็ส่งกริ้วขับไล่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไปเขาวงกตสหายทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงทราบโอกาสซึ่งเป็นที่อยู่ป่าของข้าพเจ้าเถิดพระยาเจตราชกราบทูลว่า1886ข้าแต่มหาราชพระองค์เสด็จมาดีมิได้เสด็จมาร้ายพระองค์ผู้ทรงเป็นใหญ่เสด็จมาถึงแล้วขอพระองค์ตรัสบอกพระประสงค์สิ่งที่มีอยู่ในเมืองนี้1887ข้าแต่มหาราชขอเชิญพระองค์เสวยสุทธาโภชนาหารข้าวสาลีผักดองเง้ามันน้ำผึ้งและเนื้อเถิดพระองค์เป็นแขกที่ข้าพระองค์ทั้งหลายสมควรต้อนรับพระเวสสันดรตรัสว่า1888สิ่งใดที่ท่านทั้งหลายให้แล้วขอสิ่งนั้นทั้งหมดจงเป็นอันเราได้รับไว้แล้วเถิดบรรณาการเป็นอันท่านทั้งหลายได้ทำแล้วทุกอย่างพระราชาทรงพิโรธข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไปยังเขาวงกตสหายทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงทราบโอกาสซึ่งเป็นที่อยู่ในป่าของข้าพเจ้าเถิดพระยาเจตราชกราบทูลว่า1889ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นจอมทัพขอเชิญพระองค์เสด็จประทับณเจตราชนี้ก่อนเถิดจนกว่าชาวเจตราชจะไปเฝ้าพระเจ้ากรุงศรีพีเพื่อทูลขอถึงพระราชสำนัก1890เพื่อทูลขอพระมหาราชผู้ผดุงรัฐให้เจริญแก่ชาวกรุงศรีพีทรงอภัยโทษให้แก่ชาวเจตราชที่ได้พึ่งแล้วมีความปรีดาแห่แหนแวดล้อมพระองค์ไปข้าแต่พระองค์ผู้เป็นกษัตริย์ขอพระองค์ทรงทราบอย่างนี้เถิดพระเวสสันดรตรัสว่า1891ท่านทั้งหลายอย่าได้ชอบใจเลยการไปทูลขอถึงพระราชสำนักเพื่อให้พระราชาทรงอภัยโทษให้แม้แต่พระราชาก็ไม่ทรงเป็นใหญ่ในเรื่องนี้1892เพราะถ้าชาวกรุงศรีพีพร้อมทั้งพลนิกายและชาวนิคมโกรธเคืองยิ่งแล้วก็ปรารถนาจะกำจัดพระราชาเสียเพราะสาเหตุแห่งเราพระยาเจตราชกราบทูลว่า1893ข้าแต่พระองค์ผู้ผดุงรัฐให้เจริญถ้าเหตุการณ์นี้ในรัฐนั้นเป็นไปเช่นนี้ขอพระองค์ทรงมีชาวเจตราชแวดล้อมเสด็จครองราชสมบัติในรัฐนี้เถิด1894รัฐนี้มั่งคั่งสมบูรณ์ชนบทก็มั่งคั่งกว้างใหญ่ข้าแต่สมุติเทพขอพระองค์ทรงตกลงพระทัยครองราชสมบัติเถิดพระเวสสันดรตรัสว่า1895ข้าพเจ้าไม่มีความพอใจไม่ตกลงใจที่จะครองราชสมบัติบุตรแห่งชาวเจตราชทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าผู้ถูกขับไล่จากแคว้นเถิด1896ชาวกรุงศรีพีพลนิกายและชาวนิคมคงไม่ยินดีว่าชาวเจตราชได้ราชาพิเศษข้าพเจ้าผู้ถูกขับไล่จากแคว้น1897แม้ความไม่เบิกบานใจจะพึงมีแก่ท่านทั้งหลายเพราะเหตุแห่งข้าพเจ้าแน่นอนอันหนึ่งข้าพเจ้าไม่ชอบใจความบาดหมางใจและความทะเลาะกับชาวกรุงศรีพีเลย1898มิใช่แต่เท่านั้นความบาดหมางใจจะพึงรุนแรงขึ้นสงครามใหญ่ก็อาจจะมีได้คนเป็นจำนวนมากก็จะฆ่าฟันกันเองเพราะเหตุแห่งข้าพเจ้าผู้เดียว
1899สิ่งใดที่ท่านทั้งหลายให้แล้วขอสิ่งนั้นทั้งหมดจงเป็นอันข้าพเจ้ารับไว้แล้วเถิดบรรณาการเป็นอันท่านทั้งหลายได้ทำแล้วทุกอย่างพระราชาทรงพิโรธข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไปยังเขาวงกตสหายทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงทราบโอกาสซึ่งเป็นที่อยู่ในป่าของข้าพเจ้าเถิด1900เชิญเถิดราชฤาษีทั้งหลายผู้ทรงบูชาไฟมีพระทัยตั้งมั่นประทับอยู่ณประเทศใดข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะกราบทูลประเทศนั้นขอให้ทรงทราบเหมือนอย่างผู้ฉลาดในหนทางฉะนั้นเถิด1901ข้าแต่มหาราชโน่นภูเขาคันธมาศที่เป็นศิลาล้วนซึ่งเป็นสถานที่ประทับอยู่ของพระองค์พร้อมด้วยพระโอรสทั้งหลายและพระชายา1902พระยาเจตราชทั้งหลายต่างก็ทรงกันแสงมีพระเนตรนองด้วยพระอสุชนกราบทูลพระเวสสันดรให้ทรงทราบว่าข้าแต่มหาราชจากนี้ไปขอเชิญพระองค์ทรงบ่ายพระพักตรงไปทางทิศเหนือเถิด1903ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญต่อจากนั้นพระองค์จักทรงทอดพระเนตรเห็นภูเขาเวปุละซึ่งดารดาษไปด้วยหมู่ไม้นานาพันธุ์มีเงาร่มเย็นน่ารื่นรมย์ใจ1904ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญพระองค์เสด็จเลยภูเขาเวปุละนั้นไปจากนั้นก็จะทอดพระเนตรเห็นแม่น้ำเกตุมดีซึ่งเป็นแม่น้ำลึกไหลมาจากซอกเขา1905เกลื่อนกล่นไปด้วยฝูงปลามากมายมีท่าน้ำราบเรียบดีมีน้ำมากพระองค์จะได้สงสนานและเสวยณที่นั้นปลุกปลอบพระโอรสและพระชายาให้สำราญพระทัย1906ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญต่อจากนั้นไปพระองค์จะทอดพระเนตรเห็นต้นไทรที่มีผลหวานมีร่มเงาเยือกเย็นเป็นที่รื่นรมย์ใจซึ่งเกิดอยู่บนยอดเขาอันน่ารื่นรมย์1907ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญถัดจากนั้นไปพระองค์จะทอดพระเนตรเห็นภูเขานาลิกะซึ่งเป็นศิลาล้วนคลาคร่ำไปด้วยฝูงนกนานาพันธุ์และหมู่กินนอน1908ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือแห่งภูเขานาลิกะนั้นมีสระมุจลินที่ดารดาษไปด้วยดอกบุญทริกดอกอุบลขาวและดอกไม้มีกลิ่นหอม1909ขอเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปยังไพศาลวนสถานอันเขียวชอุ่มดังเมฆอยู่เป็นนิดสะพรั่งไปด้วยไม้ดอกและผลไม้ทั้งสองเหมือนพญาราชสีที่มุ่งเหยื่อ1910ในไพรสนนั้นมีฝูงนกมากมายส่งเสียงขันคูกู่ร้องก้องไพเราะประสานเสียงกู่ร้องอยู่อึงมี่บนต้นไม้ที่ผลิดอกออกช่อตามฤดูกาล1911พระองค์เสด็จดำเนินถึงซอกเขาซึ่งเป็นทางเดินลำบากและเป็นต้นของแม่น้ำทั้งหลายจะได้ทอดพระเนตรเห็นสระโบกกรณีอันสะพรั่งไปด้วยไม้กลุ่มและไม้รกฟ้า1912เกลื่อนกล่นไปด้วยฝูงปลามากมายมีท่าน้ำงามราบเรียบดีมีน้ำมากเต็มเปี่ยมอยู่สม่ำเสมอเป็นสระสี่เหลี่ยมมีน้ำอร่อยปราศจากกลิ่นเหม็น1913ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือแห่งสระโบกขรณีนั้นพระองค์จะได้ทรงสร้างบรรณศาลาครั้นแล้วพึงทรงบำเพ็ญเพียรเลี้ยงพระชนชีพได้การเที่ยวแสวงหามูลพระอาหารอยู่เถิดกันวนประเวศจบ